สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลำกวนน้าให้ใสในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นประกาว,ว่าสารส้มประจาวันนี้ครับวันอังคารที่22เดือนพฤศจิกาย,ยน2565นะครับวันที่สารส้มเนี่ยให้หัวข้อยวาวอย่างนี้ครับบอกว่าบางคนเนี่ยผู้จาไราสาระคล้ายกับการผายลมทางปากเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บางคนที่ว่านนี้เป็นใครเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ สันส้มบอกว่าในช่วงเตรียมจัดงานประชุมเอเป็กเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่หลบหนีคดีทุจริตประพฤติม่ชอบอยู่ในต่างแดนเนี่ยได้ออกมาโจมตีประเทศไทยว่าไม่มีความพร้อมในการจัดการประชุมเอเป็กจำได้ใช่ไหมครับมีทั้งการด้อยค่าการดูหมิ่นถากถาง,างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเช่นคําพูดดังต่อไปนี้ครับทักษิณเนี่ยบอกว่าอย่าเป็นเลยจะภาพเอเปก เพราะเป็นแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่มีความพร้อมสูงมากกับภาวะกรารประชุมเอ펙ซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกเนี่ยสูงมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องคล่องตัวและก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยกันเองกลัวว่าจะรับมือไม่อยู่เพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ตามกระทรวงพาณิชย์ก็ตาม,ตามรวมไปถึงกระทรวงการคลังของประเทศไทยเนี่ยไม่แข็งแรง ยิ่งนายกรัฐมนตรียิ่งไปกันใหญ่ครับโดยเฉพาะการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ปกตินะครับจากปัญหาความขัดแยง้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งอาจจะขยายความขัดแยง้งไปยังเวทีการประชุมอื่นๆก็ได้โทนี่บุซัมหรือเมื่อก่อนก็คือนายทักษิณชินวัตรนี่แหละครับพูดเอาไว้ในลับเฮาส์ที่ชื่อว่ากลุ่มแคร์ทีนี้คนที่เข้าร่วมวงเนี่ยอย่างในแพทย์สุรวงสืบวงรีเนี่ยคุณฟังอี็แล้วครับยังสัมทับด้วยนะครับ บอกว่าการจัดการประชุมเอเปกเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากแต่ขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยว่าการประชุมเอเปกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยรัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมทั้งในแง่ของเนื้อหาสาระในแง่ของพิธีการต่างๆมีการลงในรายละเอียดเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมการอย่างดีเนี่ยอาจจะเป็นการจัดการประชุมเอเปกครั้งหนึ่งที่อาจจะเป็นความล้มเหลวซึ่ง น่าเป็นกังวลมากเพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับสุรพงศ์สืบวงรีว่าอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณอุฟากิระครับโทนี่บุซัมซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เป็นคนไทยเนี่ยใช้ชื่อว่าทักษิณชินวัตเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์อีกเหมือนกันบอกว่ารัฐบาลน,นี้ไม่มีความพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นประธานเอเป็กเพราะว่าครั้งนี้จะมีความซับซ้อนยากกว่าทุกครั้ง ถ้าหากว่าจะต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะได้ทีมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีกว่านี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่าเอาละครับในที่สุดนะครับประการที่หนในที่สุดเนี่ยความจริงก็ปรากฏออกมาว่าเวทีการประชุมเอเปในประเทศไทยเนี่ยได้รับการชื่นชมอย่างที่สุดนะครับว่าประเทศไทยเราจัดงานได้ในระดับ World Class กันเลยทีเดียว แล้วก็เป็นเวทีเดียวเท่านั้นในระดับนานาชาตินะครับที่สามารถมาประชุมร่วมกันแล้วก็บรรลุเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกที่เข้าร่วม b a n g k o โก o ส s โดยที่ไม่ปล่อยให้ลื่นถลไปเป็นเวทีที่จะมาโจมตีรัสเซียเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเห็นไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทั้งโทนี่วุซซมเอ้ยขออภัยครับทั้งโทนี่วุซซัมซึ่งเมื่อก่อนชื่อานายทักษิณเนี่ยกับนายสุรพงษ์เนี่ยละอายใจกับตัวเองบ้างหรือเปล่า ละอายบ้างไหมครับตั้งคาถามมาไว้นะครับส่วนคนที่ยังหลงเชื่อคําพูดของคนกลุ่มนี้อยู่ที่ชอบไปด้อยค่าให้ร้ายกับประเทศตัวเองแล้วยังจะหลงหลมปากคนพวกนี้อีกต่อไปเนี่ยคำถามคือว่าคุณจะหลงไปอีกนานเท่าไหร่ละครับตั้งเป็นคำถามมาไว้กันแล้วกันนี่เป็นประการที่1ประการที่2นะครับประเทศไทยเนี่ยบรรลุผลในการผลักดันเศรษฐกิจ BCG ในระดับผู้นำเอเปกนะครับแล้วก็ในระดับทวิภาคีเนี่ยยังบรรลุผลการเจรจา ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะนําผลประโยชน์เข้าประเทศอีกมหาศาลเลยไล่ไปสิครับบรรลุข้อตกลงกับจีนบรรลุข้อตกลงกับซาอุดีอาระเบียบรรลุข้อตกลงกับญี่ปุ่นอันนี้คือโปรเจกต์แบบ m e กะโปรเจกต์ท่านนั้นเลยนะครับนี่เป็นประการที่2ครับประการที่3ครับคาดว่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นมาภายใต้นโยบาย BCG เนี่ยจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า6แสนล้านบาทคุณผู้ฟังที่รักครับ6แสนล้านบาทนะครับ รัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าจากการที่ประเทศไทยได้ผลักดันให้เกิดการรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่เราเรียกกันว่า BCG นั่นแหละครับนอกาผลักดันในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเ c 2022แล้วเราก็ผลักดันได้เป็นผลสําเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญสูงสุดของการเป็นเจ้าภาพเอเปของประเทศไทยในปีนี้ ก็ถือว่ากรอบการดําเนินการกําหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียกับแปซิฟิกเนี่ยเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างสมดุลอย่างมั่นคงและกอ็อย่างยั่งยืนโดยผ่านความร่วมมือ4ด้านด้วยกันด้านที่1คือเรื่องการจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็นําไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้กลายเป็นศูนย์ด้านที่2คือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนและครอบคลุม ด้านที่3เป็นการอนุรักษ์บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและก็านสุดท้ายคือด้านการบริหารจัดการขยะยังมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคุณผังทีละครับรัชดาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผลจากการจัดประชุมเอเปในครั้งนี้เนี่ยยังเป็นโอกาสได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และก็สร้างความตื่นตัวให้แก่คนในสังคมถึงทิศทางการเดินหน้าของประเทศไทยของภาคเอกชนก็มีการขยายการลงทุนในบ c g ีไปแล้วทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้นวัตรกรรมเช่นการใช้พลังงานสะอาดเช่นการแปลรูปสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงเช่นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างนี้ยาสมุนไพรอย่างนี้เครื่องสำอางหรือว่าพลังงานอย่างนี้เป็นต้น ความสาเร็จดังกล่าวเนี่ยบางส่วนได้นํามาเผยแพร่ในงานประชุมเอเป็ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ BCG ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ e EEC รัชดายืนยันนะครับบุคภาคเอกชนเนี่ยชื่นชมและก็พอใจกับความสําเร็จในการผลักดัน BCG ของรัฐบาลและรัฐบาลก็พร้อม ที่จะรับฟังความเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในการเดินหน้าต่อไปเพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างกว้างขวางมีการประเมินจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอกกันค้าไทยเขาประเมินบอกว่าผลจากการประชุมเอเปกในคราวนี้เนี่ยนะครับจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจของไทยให้มีการขยายตัวโดยเฉพาะการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามมาภายใต้ในโยบาย BCG บูลค่ารวมแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า6 0แสนล้านบาทนะครับ เกว่าครบคลุมทุกกิจกรรมการผลิตแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมป่าไม้ปศุสัตว์เหมืองแร่กา๊าซธรรมชาติขนส่งบริการธุรกิจค้าส่สงค้าปลีกรงแรมที่พักเป็นต้นนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขามองเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยจะเติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจของโลกใบนี้นะครับเขาประมาณการว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่า เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ3.7ในปี2566ปีนี้อยู่ที่2.8นะครับก็แปลว่าเติบโตขึ้นในปีหน้าแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าอัตราการว่างงานของประเทศไทยเนี่ยจะต่ําที่สุดในเอเชียแปซิฟิกคือจะอยู่เพียงแค่ร้อยละ1.0เท่านั้นเอง IMF บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศนะครับในทวีปเอเชียที่เศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวได้ท่ามกลาง การชะลอตัวของทั่วโลกที่เผชิญกับความท้าทายจากภาวะเงินเฟอ้อและก็ทุนทุนการครองชีพที่สูงขึ้นนะครับข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจโดย IMF ดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ฟังเห็นแล้วครับมีการเปิดเผยระหว่างที่นางคริสดารีนาจอร์เอว่าซึ่งเป็นผู้มนวยการ IMF เนี่ยเดินทางเข้ามาเยีอยนประเทศไทยเพื่อร่วมเวทีการประชุมผู้นำเอเปกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนี่แหละครับ ซึ่ง IMF เนี่ยก็เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเอเปกส่วนใหญ่กําลังชะลอตัวลงและอย่างน้อยเนี่ยหนใน3าของโลกจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าถดถอยนะครับแล้วก็จะทําให้ GDP ทั่วโลกในปี2,566เนี่ยขยายตัวได้เพียงร้อยละ2.7ชะลอลงจากปี2,565ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ3.2นะครับไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่ง ให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าอย่างนี้บอกว่าความชัดเจนของนยโยบายรัฐบาลเนี่ยมันมีผลสําคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินสถานการณ์รณเศรษฐกิจไทยทั้งขององค์กรในประเทศและองค์กรต่างประเทศที่เขาจะต้องประเมินกันซึ่งนับตั้งแต่การจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้เนี่ยนะครับ รัฐบาลก็เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเตรียมภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวการมีมาตรการดึงดูดนักลงทุนการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่การมีมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญกลุ่มศักยภาพสูงให้เข้ามาสู่ประเทศไทยสำหรับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลได้เตรียมตัวมัตยปี2564แล้วนะครับโดยการนำเอา ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการนำร่องแล้วก็ทยอยเปิดประเทศอย่างระม,มัดระวังอย่างระม,มัดระวังจนถึงขณะนี้นะครับสามารถเปิดประเทศได้อย่างเต็มที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแตห่หากว่าจีนซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวสําคัญของไทยเกิดผ่อนคลายนโยบายแปลว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะครับซึ่งความชัดเจนของนโยบายนี้เนี่ยส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของนักลงทุนของนักท่องเที่ยวและผู้ที่ประเมินประเทศไทยด้วยนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับสภาพัฒน์เนี่ยได้เปิดเผยถึงเศร,รษฐกิจไทยในไตรมาสที่3นะครับว่าเติบโตขึ้นมารอละ4 5และคาดการณ์ว่าตลอดปี65นี้จะขยายตัวได้รอละ3 2ดนุชาพิทยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสอชอหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับ เขาได้เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่3ของปี2565นะครับว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นโดยจะขยายตัวอยู่ที่0.4.5ซึ่งเครื่องมือชีวัดต่างๆเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเกือบทั้งหมดนะครับทั้งการบริโภคภาคเอกชนทั้งการลงทุนทั้งปริมาณการส่งออกรวมไปถึงสาขาที่พักแรมแล้วก็บริการด้านอาหารเป็นต้นนะครับเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการโควิดนี่แหละครับ แล้วก็เนื่องจากมีการเปิดภาคการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นคาดการณ์กันว่ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดปี2,565นี้นะครับจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า10ล้าน2 0 0 0คนโด้การแปลว่าจะมีรายรับไม่ต่ำกว่า570,000ล้านบาทและก็คาดว่า,านในปี65นี้แะครับเศรษฐกิจไทยเราจะขยายตัวได้ อยู่ที่ร้อยละ3.2ด้วยกันนรุชาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในปี2566นเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะมีเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า23ล้าน5 0 0แสนคนด้วยกันเท่ากับว่าประเทศไทยจะมีรายได้1ล้าน2แสนล้านบาทซึ่งปีหน้าในการท่องเที่ยวจะเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกของประเทศไทยนะครับ นี่เป็นประการที่5ครับประการที่6ครับภาคการผลิตจริงเนี่ยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสันส้มบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรอื่นแล้วครับเอาภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละครับเห็นไหมครับผมประกอบการช่วง9เดือนคือช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนปีนี้เนี่ยนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่สอบผ่านฉลุยเลยนะครับหลายบริษัททํายอดขาย และก็กําไรในรูปแบบของนิวไฮด้วยซ้ําไปรวมทั้งบริษัทของตระกูลชินวัฒนนั่นแหละครับแล้วก็บริษัทของว่าที่แคดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยก็ด้วยนะครับรายได้อันดับ1เนี่ยเป็นของ AP Thailand 29,842ล้านบาทอันดับ2ของ Land and น o u s e 2 7 6 8อล้านบาทแล้วก็อันดับ3ของสุภาไลัย2 5 4 5ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเนี่ยนะครับอันดับ1คือแลนด์แอนด์เฮาส์หล้านบาทอันดับ2สุภาลัยนะครับ6,088ล้านบาทแล้วก็อันดับ3 AP Thailand 4,755ล้านบาทนี่แหละครับสันส้มก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่นักโทษหนีคดีและลิ่วล้อเนี่ยพยายามที่จะบิดเบือน พยายามที่จะปั่นหัวสาบกนะครับรเศรษฐกิจไทยเนี่ยแย่แล้วต่างชาติไม่เชื่อมันรัฐบาลประยุทธ์ในจการประชุมเอเปกล้มเหลวต้องไล่ออกไปจากอำนาจเท่านั้นบางคนเนี่ยคุณผู้ฝักที่รักครับสารส้มบอกว่าคนบางคนเนี่ยนับวันยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนกับหายลมทางปากนะครับมันมีแต่ของเน่าเหม็นทั้งนั้นเลยเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะครับ